โอเคกราบแทบเท้าท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและนี่คือนับแก่อีเช่นเคยครับเผอิญว่าจริงๆแล้วพอดีผมไปกดเกมนี้ไป1เกมซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้นะฮะซึ่งเกมนี้นะครับมีชื่อว่า The Consul ชื่อไทยผมยังไม่ได้คิดอะเอาเป็นอะไรดีสภาดินสอสีแล้วกันฮะซึ่งเกมนี้นะครับผมจะเล่นเป็นแค่ตัวอย่างสั้นๆก็พอนะฮะน่าจะประมาณเรารวมทุยรวมแล้ว12ชั่วโมงก็คือโดยเนื้อเรื่องนะครับผมจะเกี่ยวกับการหายไปของมารดาของหนุ่มชาวฝรั่งเศสนะครับที่เป็นตัวเอกของเรานั่นเองยังไงก็ถ้าพร้อมแล้วเตรียมอุดหูได้เลยครับผมโอเคครับมันเริ่มกันเลยเดี๋ยวนะเซฟแรกไม่มีขอนิวเกมจัดมาฝรั่งเศสเศสฝรั่งปารีส10ธันวาคม1792ใครเอายาแดงไปป้ายตาพระเอกวะเนี่ยโอ้ยโดนตบไปหนึ่งทีหยุดนะแกหนีไปไหนไม่ได้หรอกวอนโบชาร์ดรู้ไหมล่ะบางทีฉันก็รู้สึกเหมือนกันนะ my dear listen ฟังสิให้ฟังอะไรวะไม่มีอะไรเลยไม่มีใครมาช่วยแกหรอก That's what you think. น่าสงสารจริงจังนั่นคือสิ่งที่แกคิด The Golden Order รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนตลอดเวลากว่าคณะตลกของแกจะโผล่มาฉันก็หนีไปแล้วนี่เพื่อแกนะแกไม่เหลืออะไรอีกแล้วถ้าแกแต่ผมแม่ฉันสักนิดนะฉันถกหนังหัวแกออกมาYou know, Louis. รู้ไหมลุยส์ I have no intention of ฉันไม่มีความตั้งใจที่จะเคี่ยนแม่แกเลยนะ more... แต่ก็มีหลายทางที่ทำให้แกพูดนั่นอะไรนั่นนะแกขโมยบางอย่างไปจากฉันแล้วฉันต้องการมันคืน Where have you hidden it? มันซ่อนไว้ที่ไหนวอนบอชัตแกขายหนังสือเล่มนั้นไม่ได้หรอกในตลาดมืดมันจบละWe know you're planning on เรารู้นะว่าแกมีแผนที่จะขายหนังสือเล่มนั้นให้กลุ่มของหลอดมาร์ติเมอร์โอเคไหมแค่บอกมาว่าใครจะซื้อแล้วตกลงกันที่แกไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ของตัวเองเป็นยังไงมันข่มขู่แล้วครับไม่ยอมหรือแกจะบอกว่ามันซ่อนอยู่ที่ไหนสั่งสัญญาได้นะโดนไปอีกหนึ่งดอกเจ็บไหมล่ะมึงเลิกก่อกวนเพื่อนบ้านสักทีลูอิสลูกชายจำได้ไหมว่าที่โรมฉันสอนอะไรแกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นส่วนผสมของฉันก็จะพร้อมแล้วด้วยสิ่งนี้ร่างกายของแกจะอ่อนระถวยใน4ชั่วโมงและแกจะได้รู้แกจะคายทุกอย่างออกมาเองรู้ไหมผมยอมรับนะแม่มีแค่สิ่งเดียวที่แม่สอนผมนั่นก็คือจงมีเหตุผลเสมอและเปิดมันผมได้มันแล้วผมแกะมันได้แล้วโอเคเดี๋ยวฉันจัดการเขาเองวอนโบชาร์ดโอ้ยหูตึงไงฟังนะต่อรองกันI'll tell you where the book is. ฉันจะบอกว่าหนังสืออยู่ที่ไหนแล้วปล่อยแม่ฉันไปโอ้ยไอ้เกินอะไรเนี่ยอยากกังวลเลยแม่อยากเป็นฮีโร่ใช่ไหมน่าสมเพชนะที่ไม่รู้ตำแหน่งของแกอยู่ที่ไหนนี่คือครั้งสุดท้าย Where is Alazif? Alazif. Let me do this. ให้ฉันจัดการที่นี่เองจัดการเองเราต้องเลือกแล้วครับแน่นอนเราเลือกแม่ของเราอยู่แล้วจัดการเลยแม่My guest mother. เชื่อใจแม่นี่คือลูกกตัญญูครับคว้าปืนไอ้นี่ชักดาบออกมากัดแทงสวนแน่นอนแม่ก็มายิงสักทีโอ้ยโดนลูกเอาเก้าอี้ทุบหลัง Well done, Louis. ดีมากลุย
การเคลื่อนไหวยังสมบูรณ์แบบรู้สึกยังไงครับแม่ก็บางทีอาจจะดีกว่านี้เขายังมีชีวิตอยู่และฉันคอยตั้งคำถามหลังที่เขาตื่นขึ้นมาน่าเสียดายที่เขาเป็นแค่ตัวกลางหมายความว่าภารกิจเรายังไม่จบสิ้นโอ้ผมรู้สึกเลยแม่ว่าแม่จะออกไปคนเดียวอีกแล้วเนี่ยรู้ไหมแม่ผมเตือนเลยนะครั้งนี้ผมไปด้วยไม่ถึงแม้ว่าแม่จะรู้ว่าลูกประทับใจในตัวแม่แต่ว่าแม่จะทำงานนี้เองแม่จะสาวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะไปเถอะกลับบ้านกันและอย่าลืมมาส่งคนมาพาตัววอมบอชาร์ดไปด้วยนะคือดูอีซี่อ่ะแม่ดูชิวมากเหมือนหนังสายลับอ่ะหนึ่งเดือนต่อมาวันที่20เดือนกรกฎาคม1793ครับเป็นเกาะของลอร์ดมาร์ติเมอร์น่าจะเป็นคนเมื่อกี้นะครับที่เขาเอ่ยถึงแล้วก็เราอยู่นอกชายฝั่งของเกาะอังกฤษครับถ้าไปเป็นไทยก็การตอบโต้บ้านจากการเพ่งมองนี่คือค่ายที่ทำเกมนี้นะฮะแล้วก็หมาโคตรเลวตัวโคตรใหญ่สตูดิโอภูมิใจเสนอ well done, โคตรเจ๋งเลยแม่เพิ่งจากการตามรอยวอมเบอร์ชาร์ดด้วยตัวของแม่เองและแม่ก็ทิ้งผมไว้ที่ปารีสโดยไม่อธิบายอะไรสักอย่างแม่ก็แฝงตัวเข้าไปในเป็นรีเซพชันของลอร์ดมาร์ติเมอร์แล้วเขาคือเขียนถึงผมว่าแม่หายไปจากเกาะช่างมันเถอะดูเกาะที่โคตรใหญ่ที่เป็นสวรรค์นั่นสิเดอะเพนซิลนิสอของฉันตอนแรกตอนคนบ้าอย่างน้อยที่สุดเลยเขาต้องอธิบายว่าทำไมแม่ถึงหายไปหรือในอีกทางนึงมันก็ถึงเวลาที่จะจบทุกอย่างแล้วแม่มันเกินอายุของแม่แล้วแหละตอนผมต้องหลอดตายเกาะนี้ก็เถอะผมได้เจอแม่แน่นอนกับการตามหาบางสิ่งที่แม่ไม่เคยจะทิ้งมันไปจากชีวิตเลยถึงแม้ว่าผมจะเลิกเกลียดทริปนี้แล้วก็ตามแต่ว่ามันต้องจบลงมีคนคุยกันอยู่ครับดีเลยท่านขุนนางตอนนี้พวกเราก็รู้แล้วว่าเราถูกชวนโดยเซอร์ฮอนเป็นเรื่องที่น่าสนุกเสียจริงบางทีเราอาจจะมีบางอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันนี่คือครั้งแรกใช่ไหมที่คุณมาที่เกาะโอ้ไม่ใช่หรอกครับจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่ว่าผมมีธุระกับเขาและนี่คือคำชวนโดยตรงจากเขาเองบางทีฉันก็เริ่มจะที่จะรอไม่ได้กับงานเฉลิมฉลองครั้งนี้แล้วแหละและคุณล่ะเซอร์อะไรพาคุณมาที่นี่นี่ดีกว่าครับผมมีธุระกับหลอดมาร์ติเมอร์หลอดมาร์ติเมอร์ชักชวนผมให้มาผมมีธุระบางอย่างกับเขาโอ้ลึกลับอะไรเช่นนี้ลูกชายแกปรับตัวได้เร็วมากแกนี่เหมือนปลาที่ว่ายน้ำจริงๆเลยหรือเราจะเชื่อได้ว่าเราทุกคนที่อยู่ที่นี่มาด้วยธุระส่วนตัวใช่ไหมใช่คงนั้นแหละบางทีคุณอาจจะมาพวกมาหาแม่ของคุณก็ได้อย่างไรก็ตามจงตระหนักถึงความโชคดีของคุณด้วยนะเด็กหนุ่มเพราะหลายคนฝันที่จะมาที่นี่จริงๆแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างน้อยนะซึ่งแน่นอนเลยนี่คือครั้งแรกของแกใช่ไหมผมควรตอบตามความเป็นจริงครับก็แน่นอนแหละครับก่อนหน้านี้ผมไม่เคยถูกชวนในหลอดมาร์ติเมอร์เลยแกจะไม่ลืมมันแน่นอนเป็นการคุยที่ไม่มีประโยชน์เอาซะเลยผมควรเลยจบมันไปสักทีมาเลยท่านขุนนางพวกเขารอเราอยู่เราจะไปกันแล้วมอนเซียร์เดลิเช่ถ้าคุณต้องการที่จะจอยผมตามไปครับท่านขุนนางทั้งคาร์ดินัลท่านขุนนางหลายคนที่นี่ต่างมีชื่อเสียงถ้ารู้ก่อนหน้านี้ก็คงใส่สูทที่ดีกว่านี้แล้วแหละโอ้ปวดหัวครับขาวขาวอ้าวปวดหัวอ้าวขาวอ้าวโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้โหขาวขาวเหลือเกินโอ้หันไปดูโอ้ยสบตาเล็กน้อยโอ้ยขาวมือสั่นแล้วคุณผู้ชมแม่จ้องอะไรขาวๆไม่ได้เลยนะตัวเองนะมีวาร์ปแม่โอ้โหทำไมมือแม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยไปเปลี่ยนตัวเลยครับแล้วไงโอเค
ฉันทำมันจบแล้วคุณแม่มันอยู่ในที่ปลอดภัยใช่ไหมฉันมั่นใจว่ามีใครตามฉันเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะซาร่าจะไม่มีใครหามันเจอ Are you absolutely sure แกแน่ใจจริงๆใช่ไหมแน่ใจค่ะดีมากเหลือแค่อย่างเดียวที่ต้องทำเดี๋ยวนะแม่อย่า What อะไรน่ะ Have you lost your mind คุณบ้าไปแล้วเหรอไม่เหลือทางอื่นแล้วถ้าคุณฆ่าฉันมันจะไม่มีทางหามันเจอนะนั่นคือประเด็นไม่มีใครควรที่จะหามันเจอแต่หนูเชื่อคุณหยุดนะซาร่าอย่าทำแบบนั้นไม่นะโยโดนยิงนะครับโอ้โหเลือดกำดาวไหลเลยครับเห็นอะไรขาวๆไงเมื่อกี้โอ้ไม่ไหวคุณลุยส์ are you right ลุยส์โอเคไหมเกิดอะไรขึ้น Here take this รับมันไป I'm sorry ขอโทษนะครับเก็บมันไว้นะดีขึ้นหรือยัง I'm fine don't worry ผมโอเคอย่ากังวลเลย It's getting late why don't you just go on ahead and ผมว่าคุณสายแล้วนะทำไมคุณไม่ตรงไปเลยล่ะเดี๋ยวผมจะการตัวผมเองใช่ผมขอโทษผมโอเคผมโอเคโอเคนะเกมนี้มันดีอย่างนี้นี่เองผมต้องหาแม่ให้เจอโดยเร็วเลยแหละนี่กูจะบ้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยมันไม่จริงอ่ะท่านขุนนางเพิ่งจะมาถึงพร้อมกันน่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยพระเจ้าช่วยต้องหาแม่ให้เจอโดยเร็วเดี๋ยวนะตู้จดหมายมีอะไรหรือเปล่าเอ่ยไม่มีวิ่งอ๋อคลิกขวาวิ่งครับเดี๋ยวนะข้างบนนี่สูงมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะลูอิสระหว่างทริปนี้มันที่ฉันก็มีบางอย่างที่อยากจะถามคุณนะว่าไงครับฉันไม่แน่ใจว่าเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าตอนนั้นคุณแน่ทำอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งบอกได้ไหมว่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้คืออาชีพที่เราเป็นได้นะฮะมี3อาชีพอันซ้ายจะเป็นนักการทูตนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักสืบแต่ผมเรียกเป็นนักการทูตแล้วกันเกมนี้น่าจะคุยกันเยอะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะโอเคเอาตามพอยนี้แล้วกัน well, ตามนั้นแหละครับ I've devoted ผมอุทิศตัวเองเพื่อประโยชน์ของฝรั่งเศสด้วยความสามารถที่ผมมีผ่านไปไม่กี่ปีผมก็ใช้แปรงสีฟันอันเดียวกันกับเพื่อนร่วมชาติซะแล้ว exactly. การตอบโต้การปฏิวัติใช่ไหมถูกต้องสุดท้ายเขาก็ไปกับแค่การเปลี่ยนเบรคเล็กน้อยเชื่อผมเถอะพวกเขาเข้าใกล้มากเพื่อชื่นชมสุสานของปารีสและนั่นคือคุณความเมตตาของคุณแสดงให้ถึงการต่อต้านราชินีสร้างความประทับใจในศาลมากๆและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสยังมีชีวิตอยู่ท่านขุนนางผมดีใจมากๆเลยที่คุณยังจำผมได้นะพวกเขาบอกว่าฉันมีความจำสำหรับสองคนเลยแหละแต่ว่าเรียกฉันเอมิลี่นะดีเลยเอมิลี่บอกผมหน่อยสิผมจริงๆพยายามช่วยบางเรื่องบางอย่างของแม่นะเดี๋ยวนะลูอิสเราเคยเจอกันใช่ไหมคุณจำฉันไม่ได้หรอมันผมจำไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมตอบดีกว่า No I'm sorry I don't know ต้องขอโทษด้วยครับแต่ว่าผมจำคุณไม่ได้จริงๆโอ้ยฉันซาบซึ้งมากเลยกับความซื่อสัตย์ของคุณนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การประจบฉันก็ตามทีโอ้ผมจินตนาการถึงความสวยของคุณมาดามแต่ว่านี่ก็คือครั้งแรกที่เราเจอหน้ากันแต่ดูเหมือนว่าคุณจะแต่งหน้ามาเล็กๆเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยอย่าทรมานผมไม่ต่อไปเลยจะเป็นการกรุณาอย่างมากเลยถ้าเราบอกว่าเราเจอกันที่ไหน4ปีที่แล้วลอนดอนโอ้ผมจำไม่ได้เลยThe office ของวิลเลียมพีทจำไม่ได้เลยเหรอเออผมจำไม่ได้เลยเอมิลี่แต่ว่าผมจำไม่ได้เลยช่างมันเถอะมันไม่สำคัญหรอกถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วแหละดูเหมือนว่าเราจะมีความสามารถที่จะหาบางสิ่งที่ซ่อนเลยนะคุณผู้ชมฮะผมถามหนึ่งคำถามเธอตอบอีกอย่างหนึ่งเธอกำลังเล่นกับผมหรือเปล่าเขาบอกหลายๆคนบนเกาะนี้น่าจะมีนิสัยของตัวเองเอมิลี่ขอโทษนะคุณยังไม่ตอบคำถามผมเลยคุณรู้จักแม่ผมหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้แหละลูอิสทุกคนที่รู้จักซาร่าเดลิเช่กันทั้งนั้นแหละ
ผมไม่รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ได้ยังไงนะเอมิลี่แต่ว่าคุณต้องรู้จักแม่ผมในสักทางนึงแต่ว่าถ้าผมเชื่อนิมิตของผมได้คุณก็เป็นแค่อันนี้อะไรเอ่ยเขาบอกคุณจะได้รับความสามารถพิเศษถ้าคุณผ่านการดำเนินการบางอย่างจงอย่าลืมว่าความสามารถนั้นโคตรเจ๋งไปเลยเดี๋ยวนะถ้าเกมเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรอะRoyal Jelly เก็บได้ไม่เกิน5โอเคอะไรสักอย่างนึงอะไรครับแต่เรายังไม่รู้มันคืออะไรไปไหนดีนะด็อกแดกด็อกแดกด็อกด็อกแดกแดกกล้องมันช้ามากจะให้ดูแล้วเราน่าจะอยู่กลางทะเลนะไปไหนดีวะโอเคครับพนักงานต้อนรับอยู่นี่Good evening, sir. ขอถามชื่อได้ไหมครับ Louis Morales de Liche. Mr. de Liche. และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับคุณคุณต้องเป็นลูกชายของซาร่าเดลิเช่แน่นอนผมอยากจะบอกเลยว่าผมพยายามสุดความสามารถเพื่อที่จะหาแม่ของคุณให้เจอข้อนี้น่าจะดีครับเป็นการตามหาแม่ของเราเองคุณรู้อะไรบ้างกับการหายไปของแม่ของผม2สัปดาห์ผ่านไปสำหรับการหายไปของเธอพวกเราพยายามซอกซอยซอกถุยตามหาทุกซอกซอยบนเกาะนี้แต่สุดท้ายแล้วเราก็มั่นใจว่าเราหาเธอไม่เจอแน่นอนแล้วคุณเจออะไรบ้างล่ะจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าแม่ของคุณเนี่ยจะซ่อนอยู่ในเกาะนี้แหละและก็บ่อยครั้งเลยที่เธอจะเปลี่ยนที่อยู่ของเธอเองแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไมการทำแบบนั้นถึงสำคัญนักคุณหมายถึงอะไรในหลายๆครั้งเราเจอเศษอาหารของบางอย่างของเธอและก็แคมป์ของเธอจากอะไรที่นั่นคือผลที่เราต้องมาเช็คที่ท่าเรือจริงๆแล้วจากข้อมูลของเราแสงถูกพบตอนประมาณเที่ยงคืนซึ่งจากการยืนยันแล้วไม่มีใครออกจากคฤหาสน์เลยเมื่อคืนนี้และนั่นทำให้เราคิดว่านั่นคือเธอต้องเลือกตอบเลยครับสกิลจะช่วยให้เราตอบคำถามได้ดีขึ้นอ๋อจากซิกน่าจะเป็นสกิลตอนข้างต้นให้เราอัพสกิลนะฮะอันนี้ตอบไม่ได้ Did anyone see anything else? มีใครเห็นอะไรอีกไหมเป็นเรื่องที่น่าโชคร้ายจริงๆเพราะแสงนั้นถูกเห็นโดยคนรับใช้ของปราสาทเท่านั้นครับท่านและอย่างที่ผมพูดไปแขกทุกคนนอนหลับและไม่มีใครสังเกตเห็นมันเลยดูเหมือนว่าเราจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นของคุณแม่ของคุณผ้าเช็ดหนือผ้าเช็ดมือมาถูกสะกดด้วย SDR นั่นเลยกลายเป็นข้อสรุปได้ว่า SDR นั่นหมายถึงซาร่าเดลิเช่และผมคาดว่าผมกำลังจะรายงานกับลอร์ดมอร์ติเมอร์ตอนที่ผมพบท่านอีกครั้งผมรู้จักแม่ของผมดีเธอไม่น่าจะใช่คนที่จะออกมาตอนคืนโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นแม่ทำอะไรอยู่กันแน่นะเอาตามความจริงคุณเจอภาชนะที่ไหนนะที่จุดจอดเรือครับท่านพี่ที่คุณผ่านมานั่นแหละนี่ต้องมันเลือกตอบอะไรไม่ได้เลยครับจากที่ดูแต่เดี๋ยวเอาภาชนะให้ผมขอภาชนะนั้นเถอะภาชนะนั้นเป็นของผมเอามาให้ผมเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าท่านผมจะคุยกับหัวหน้าของคุณมันต้องเป็นการสนทนาที่ยาวมากๆแน่ๆเลยโอเคครับท่านรับมันไปจากคำอธิบายนั้นดูเหมือนว่าข้าต้องขอตัวก่อนนะท่านมีหลายอย่างเลยที่ข้าต้องตัดเตรียมเพื่อแขกที่กำลังจะมานี่คือผ้าเช็ดมือของแม่แน่ๆเธอน่าจะมาด้วยผลบางอย่างที่จำเป็นแต่มันคืออะไรล่ะคิดสิมีอะไรบ้างที่แม่จะทำข้างนอกนี่แม่จ๋าหนูคิดถึงข้าน้ำนมไม่หานคุยตั้งนานน่ะถามถึงแม่ตัวเองอย่างเดียวเลยยังหาแม่ตัวเองไม่เจอเลยแผ่นไม้ก็ยังวินิจฉัยโอเคมันคืออะไรบางทีมันอาจจะมาจากท่าเรือมันแตกหักเล็กน้อยแต่ดูเหมือนว่ายังดีอยู่ถ้ามันไม่ถูกหักนะแค่นี้วินิจฉัยไม้โอ้โหมึงเป็นใครเนี่ยไม้แผ่นที่2คือเสียงเพลงมึงบิ้วสุดอะให้กูสงสัยอะมีบางอย่างไม่ถูกต้องกับแผ่นนี้มันแตกต่างจากแผ่นอื่นซะจริงสงสัยแม้กระทั่งแผ่นไม้ไม่เป็นไรครับงัดมันขึ้นมา
ไม่ออกจัดการไม่ได้ด้วยมือเปล่าแน่เลยI need something to lever it with. ฉันต้องการเครื่องทุ่นแรงเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไปหาก่อนนะเมื่อกี้เราเดินผ่านเราเจออะไรบ้างครับเดี๋ยวนะอะไรอ่ะอ๋อ Royal Jelly เดี๋ยวนะผมขอเดินหาเครื่องทุ่นแรงแป๊บอันนี้น่าจะใช้ได้ฮะวินิจฉัยก่อนดูเหมือนว่าจะเป็นแผ่นเหล็กจากประตูเก่าๆมันพังแต่ก็ยังดูรูปร่างดียังดูสะอาดอยู่เลยแต่ว่าปลายของมันดูดำๆนะถ้าจะให้เดาทุ่มหมดหน้าตักเลยว่ามันคือผงดินปืนโอเคเก็บไว้ก่อนครับไปเปิดเดี๋ยวแผ่นนี้เออแผ่นนี้น้องเดี๋ยวนะ use the rusty iron bar เปิดด้วยแท่นเหล็กเออป๊อกแป๊ก that does it เยี่ยมไปเลยดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในหนังสือแล้วก็กระเป๋าความลึกลับของจักรวาลผมรู้จักหนังสือเล่มนี้ดีแม่มักจะอ่านประโยคในหนังสือเล่มนี้ให้ผมฟังบ่อยจากที่คิดอยู่แล้วนี่คือของเธอแน่นอนอยากจะร้องไห้บ้าเอ้ยแม่ทำอะไรเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับการอ่านหนังสืออะไรสักอย่างนะเมื่อกี้อาหารเล็กน้อยกุญแจแล้วผงดำคืออะไรวะมาโอเควินิจฉัยอาหารผักยังสดใหม่อยู่ถูกขนมปังถูกกัดเล็กน้อยดูเหมือนว่ามันจะมีอายุอยู่ประมาณ2วันที่ผ่านมาหรืออย่างมากก็น่าจะ2วันขึ้นไปเนี่ยนะผมกุญแจก่อนดีกว่ามีแต่สนิมเท่านั้นเลยเก็บคนเดียวครับอะไรมีกุญแจมักมีรูให้เสียบเสมอเอามาทั้งกระเป๋าเลยดีกว่าครับน่าจะไม่ต้องมานั่งวินิจฉัยอะไรค่อยว่ากันตอนที่เจอแม่โอเคผมว่าประตูน่าจะใช้ได้กับกุญแจที่เราได้มานะ Open the gate เปิดประตูไม่ได้มึงไม่เห็นรูหรือไงวะนี่ครับ use the iron key แกล้งเรียบร้อยง่ายเหมือนปอกกล้วยในประตูมีอะไรมีของให้เก็บไหมนะเดี๋ยวเห็นแล้วเห็นขาวๆแล้วครับโอเคกล่องปืนครับและมันวางอยู่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่นะแต่ว่าอย่างน้อยแม่ก็น่าจะมีอาวุธเหมือนในภาพนิมิตเลยแต่มันไม่ได้บอกอะไรที่ดูมีประโยชน์ซะเลยใช่ครับผมก็ไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วคืออะไรวะดูเหมือนว่าจะถึงเวลาที่เราต้องขึ้นไปบนปราสาทแล้วครับเพลนผ่านมาเยอะเกินไปละภาษาลาตินแอนเนซีปรังกิงซิกเกอร์ปรองปราอะไรวะอ่านไม่ออกเว้ยนี่เลยครับลาติน easy to translate แปลอย่างง่ายแกไม่รู้หรอกลูกชายทำไมความคิดเล็กๆถึงถูกครอบคุมโดยรัฐบาลและเห็นด้วยอ้าวงงกว่าเดิมอีกเป็นภาษาลาตินอย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วผมว่านะใหญ่โตซะจริงเชียวหลอดมอร์ติเมอร์จัดการยังไงที่จะสร้างคฤหาสน์ใหญ่โตขนาดนี้ได้บนภูเขาเนี่ยไอตัวขวานเดินสายตูดทำไมวะเนี่ยประตูบานใหญ่ครับมีน่าจะเป็นแกะสลักรูปปั้นมาแล้วอ
คเนี่ยเหมือนสุดนะครับรูปปั้นสุดหรือเปล่าว้าวประทับใจสุดยอดไปเลยลูกชายพ่อตามหาลูกอยู่มีอะไรที่ผมช่วยไหมครับฉันมีเรื่องจะถามสักหน่อยเธอคือลูกชายของซาร่าเดลิเช่ใช่ไหมก็อย่างที่เห็นฉันกับแม่ของเธอตั้งใจว่าที่จะมาเจอกันที่นี่เพราะว่าฉันมีจดหมายที่จะให้เธอแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่เจอเธอเลยนึกว่ามีแม่คนเดียวที่บอกผมว่าแม่มาทำอะไรที่นี่นะแต่ยังไงก็ตามผมต้องรับจดหมายนั้นไว้ฟังนะครับผมมันน่าจะช่วยได้ถ้าคุณให้จดหมายนั้นกับผมและนี่คือการเผชิญหน้าครับเขาบอกว่าในระหว่างการเผชิญหน้าเราต้องเจอหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมากเลยเพื่อที่จะโน้มน้าวใจสำหรับความเป็นไปได้โอเคขอบคุณมากเลยลูกชายแต่ว่าฉันถือมันได้อยู่เพราะว่าก็กล่าวว่าจะให้เธอโดยตรงนะแต่รู้ไหมว่าเมื่อไหร่แม่จะมาถึงเขาดูเหมือนจะไม่ให้เราเนี่ยแต่ว่าผมต้องคิดว่าการที่จะให้เขาเอาจดหมายให้เราเนี่ยถ้าสมมติเราตอบว่าไม่เป็นไรเอาจดหมายมาให้เราเนี่ยน่าจะเป็นการบังคับมากเกินไปต้องพูดความจริงครับจริงๆแล้วเนี่ยแม่ผมมาถึงนานแล้วแหละแต่ผมคิดว่าผมน่าจะเจอเธอตอนที่ผมมาถึงตอนนี้เธอน่าจะหลับอยู่โอเคไม่เป็นไรบางทีฉันจะรอเจอเธอวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามคุณรู้จักแม่ผมได้ยังไงก็อย่างที่ริ้วและลูกชายแม่ของเธอเป็นที่น่าเคารพเธอให้ความอนุเคราะห์อย่างมากต่อโบสถ์ของเราและฉันก็หวังว่าเธอจะตามรอยเท้าของแม่เธอนะที่ได้บอกใช่ไหมว่าเธอทำงานกับแม่ทำอะไรกันเหรออันนี้น่าจะไม่ได้ครับน่าจะมีคำตอบแค่คำตอบเดียวคือนักสะสมคุณแม่มอบความหลงใหลในศิลปะให้ผมศิลปะเก่าแก่โคตรเก่าแก่เลยฉันไม่แน่ใจว่าแม่เธอชอบศิลปะด้วยนะโดยส่วนใหญ่แล้วคือเป็นของสะสมก่อนคริสต์ศักราชโอ้น่าสนใจจริงๆตอนนี้ฉันก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าซาร่าเนี่ยชอบอะไรแบบนั้นในทางเดียวกันผมรู้สึกกังวลใจเกี่ยวความไม่ไว้วางใจของคุณลองคิดดูนะถ้าอะไรก็แล้วที่ผมสามารถช่วยเธอได้จดหมายนั่นคุณก็ควรที่จะเอาให้ผมฉันเกรงใจนะจริงๆแล้วจนถึงตอนนี้มันก็เป็นการพูดคุยแบบส่วนตัวแล้วมันก็สำเร็จทุกครั้งคุณคิดว่าฉันควรจะให้คุณจริงๆเหรอคำตอบแรกก็ได้นะผมว่าฉันจะให้เธอถ้าฉันเจอเธอหรืออีกอันหนึ่งคือคุณรอผมได้นะอะไรดีวะอันนี้แล้วกันฟังผมนะคุณไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเลยผมจะให้จดหมายนี้กับแม่ตอนที่ผมเจอเธอตอนที่คุณเจอเธออย่างนั้นเหรอหมายความว่าซาร่าหายไปเหรอพลาดแล้วครับจริงๆก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอกท่านแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลเลยตอนนี้บางทีอะไรก็เป็นไปได้ฟังนะหนุ่มน้อยถ้าฉันให้จดหมายกับเธอสาบานกับเทพเจ้าได้ไหมว่าจะให้แม่เธอเท่านั้นเป็นคนอ่านอันนี้จะเป็นคำตอบสุดท้ายเลยครับว่าเราจะสามารถผ่านไปได้ไหมแน่นอนถ้าสิ่งหนึ่งที่คุณรออยู่คือความไม่น่าเชื่อใจจากตระกูลดีลิเช่เชื่อมั่นได้เลยกับความมั่นหมายสำหรับครอบครัวของเราและไม่มีอะไรที่จะพลากมันไปได้จากที่คุณรู้จักแม่ผมนั่นแหละคุณต้องรู้อยู่แล้วดีลิเช่สามารถรักษาคำพูดและคุณเชื่อถือได้ขอบคุณมากลูกชายยินดีครับผมไม่ได้สัญญาอะไรคุณเลยเดี๋ยวฟังนะฉันมีความลับจะบอกเธอมงเซอเดลิเช่ฟังนะแม่ของเธอและฉันเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรลบหนีการสังหารหมู่โดยสารนิพพลิกโบสถ์ของเรานองเลือดอย่างกับสัตว์ถ้าไม่มีแม่ของเธอ100คนที่นั่นต้องถูกประหารด้วยกิโยตินเธอให้ความอนุเคราะห์โดยที่สั่งให้คนในองค์กรนั้นข้ามพรมแดนไปถึงแม้ว่าเธอจะไม่เคยพูดถึงเรื่องเหล่านี้เลยแต่ว่าเธอก็คอยซัพพอร์ตเราเสมอหนุ่มน้อย
You can be proud to be her son. เธอควรจะดีใจที่เกิดเป็นลูกของเธอจงมีจุดมุ่งหมายเดียวกับเธอและอย่าลืมชื่อของเธอนะและนี่คือจดหมายมันถูกรวมโดยชื่อ15คนที่พร้อมที่จะข้ามพรมแดนเร็วหน่อยแล้วกันอย่าลืมนะบอกเซล่าด้วยเวลานั้นสั้นมากเยี่ยมเลยและฉันจะตัดสินใจทีหลังว่าควรจะอ่านหรือควรจะเก็บมันไว้เอาล่ะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมแนวสืบสวนสอบสวนลักษณะนี้จากความรู้สึกของผมเองเลยนะฮะผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่าผมว่ามันติดอยู่นิดนึงคือในส่วนของกราฟิกแล้วก็motion ของตัวละครนะครับซึ่งสำหรับใครที่ชอบเกมแนวสืบสวนสอบสวนลักษณะนี้นะครับผมเกมนี้ผมว่าเป็นอีกตัวเรื่องนึงที่ดีเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ในส่วนของค่ายเนี่ยปล่อยมาแล้ว1อีพิโซดจาก5อีพิโซดครับซึ่งสามารถหาซื้อได้ใน Steam ราคาผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบหรืออยากดีคลิปอื่นต่อนะครับหรือว่าอยากดีคลิปสำหรับเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์กลับมาได้และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับ